เทคนิคเอาตัวรอดในช่วงเทศกาลไม่ให้เบาหวานขึ้นสวัสดีค่ะหมอปอชูการ์ฟรีดอมนะคะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จัดงานกินเลี้ยงแบบใหญ่ๆนะคะแต่หมอปอเชื่อว่าด้วยความเครียดนะที่ทุกคนผ่านมาทั้งปีนะคะก็อาจจะต้องมีการรวมญาติบ้างรวมกลุ่มเพื่อนบ้างในการจัดเลี้ยงนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนก็มีความกังวลนะคะว่าอุ๊ยจะทํายังไงอ่ะกลัวเบาหวานขึ้นกลัวน้ําตาลขึ้นวันนี้หมอปอก็มีเทคนิคดีๆนะคะนํามาฝากให้ทุกคนข้อแรกเลยนะคะวันไหนที่คุณรู้ว่าคุณจะมีปาร์ตี้จะมีงานเลี้ยงนะคะหมอปอแนะนำว่าให้คุณปรับเลื่อนเวลานะคะในการทำ IF เพราะว่า IF เนี่ยมีความยืดหยุ่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทานเวลาเดิมเหมือนเดิมในทุกๆวันก็ได้วันไหนที่คุณรู้ว่าคุณจะมีปาร์ตี้จะมีงานเลี้ยงนะคะหมอปอแนะนำให้คุณเลื่อนเวลานะจากเดิมเนี่ยใครที่เคยทานเช้ากลางวันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณรู้ว่าวันนี้จะต้องมีปาร์ตี้ในตอนเย็นปอก็แนะนำให้คุณเลื่อนเวลามาทานเป็นมื้อเย็นแทนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกลางวันแล้วก็เย็นแทนอย่างนี้ก็ได้หรือใครที่ทำ IF แบบทาน3มื้ออยู่แล้วทานเช้ากลางวันเย็นอยู่แล้วคุณก็ปรับมื้ออาหารปรับสารอาหารตอนเช้ากับกลางวันเนี่ยก็อาจจะทานน้อยหน่อยนะคะแล้วก็มาเตรียมตัวทานตอนเย็นเพราะบางทีเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะว่าแบบไปเจอเพื่อนฝูงก็อาจจะต้องกินเยอะขึ้นอาหารน่าทานนะคะทานเยอะขึ้นก็รวบนะคะรวบมื้อมาทานในช่วงเย็นเลยใครที่ทำ IF แบบทานมื้อเดียวอยู่แล้วคุณก็เว้นทั้งเช้าทั้งกลางวันเลยนะคะแล้วก็มาทานในมื้อเย็นได้เลยซึ่งแบบนี้ก็คือเรียกว่าทำ IF 24หรือว่าOnce meal a day นั่นเองในคนไข้เบาหวานที่หมอปอดูแลอยู่นะคะคนที่ดื้ออินซูลินเยอะๆหรือว่าน้ำตาลลงยากๆเนี่ยหมอปอก็จะให้ทำ IF 24ไปเลยแต่สำหรับใครที่ลงง่ายๆนะคะยังเป็นไม่เยอะมากหรือว่าทานยาไม่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่หมอปอก็ให้ทำเป็นไปตามชีวิตประจำวันอย่างเช่นปรับเวลานะคะเป็น 16/8 หรือว่า 18/6 หรือ 20/4 ก็ขึ้นอยู่กับคนๆไปนะคะหมอปอก็จะให้ทำแล้วก็ตรวจน้ำตาลตามไปด้วยคุณอาจจะมีคำถามต่อใช่ไหมคะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไม่ทานเช้าเนี่ยแล้วจะเป็นโรคกระเพาะไหมจะมีปัญหาอะไรไหมก็จากการที่หมอปอดูแลคนไข้มาตลอดบวกกับที่ตัวเองทำ IF ด้วยส่วนใหญ่มื้อเช้าหมอปอจะไม่ค่อยได้ทานอยู่แล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไรไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรือว่ามีความรู้สึกเบลออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความเคยชินแล้วในแต่ละวันเนี่ยสารอาหารหมอปอครบถ้วนอยู่แล้วทานโปรตีนเพียงพอเลือกไขมันที่ดีนะคะแล้วก็ลดแป้งลดน้ำตาลลงซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เราขาดสารอาหารแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่เราจัดเวลาขึ้นมาใหม่ซึ่งคนไข้หลายท่านนะคะในทั้งในคอร์สออนไลน์ของหมอปอเองแล้วก็คนที่ซื้อหนังสือไปก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าการทำ IF เนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นโรคกระเพาะหมอปอก็ขอคอนเฟิร์มมาณที่นี้เลยแต่ถ้าใครที่มีประวัติเดิมอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องค่อยๆปรับเวลาดูแล้วก็เลือกทำที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีอาการกำเริบขึ้นมาแล้ว IF เนี่ยมีความยืดหยุ่นได้สามารถปรับให้เข้ากับชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันของเราได้เลยเทคนิคข้อที่2เวลาที่ไปทานเลี้ยงเนี่ยคุณก็เลือกทานอาหารที่เป็นประเภทโปรตีนนะคะแล้วเราก็ลดแป้งกันอยู่แล้วหรือว่าลดกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วเราเลือกที่เป็นโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆทานไข่ทานถั่วทานเต้าหู้แบบนี้นะคะเลือกที่เป็นโปรตีนและอะไรที่เป็นแป้งเนี่ยก็ลดปริมาณลงอย่างเช่นพวกข้าวเส้นต่างๆผลไม้หรือว่าของหวานอย่างเงี้ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงและเน้นทานกับข้าวอะค่ะให้เยอะขึ้นก็คือกลุ่มในพวกโปรตีนนั่นเองเทคนิคข้อที่3น้ำเปล่าดีที่สุดนะคะก็ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำหวานเนี่ยยังไงน้ำตาลก็ขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมต่างๆหมอปอก็อยากจะให้ทุกคนพยายามทานน้ำเปล่าให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าอยากกินน้ำอัดลมจริงๆก็ให้เลือกเป็นตัวที่มันศูนย์แคลอรี่หรือว่าโนชูการ์นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะใส่น้ำตาลเทียมเข้าไปให้มีรสชาติหวานนะคะแต่เราไม่ได้ทานบ่อยอยู่แล้วเราอดใจมาเพื่อเอามาทานในงานเลี้ยงก็ได้นะคะก็เลือกเป็นศูนย์แคลอรี่หรือว่าโนชูการ์สำหรับใครที่อาจจะมีความจำเป็นจะต้องดริงก์นะคะหรือว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็แนะนำนะคะหมอปอไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ทานบ่อยอยู่แล้วสำหรับในช่วงกินเลี้ยงเราอาจจะอยากสนุกกับเพื่อนๆกับครอบครัวนะคะก็ทานนิดหน่อยพอนิดหน่อยหมายถึงยังไงนะคะถ้าเป็นเบียร์เนี่ยแนะนำไม่ควรเกิน1กระป๋องสำหรับวิสกี้หรือว่าเหล้านะคะก็แก้วเดียวก็พอนะคะก็ค่อยๆจิบเอาเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ดีต่อเบาหวานแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
ากจนเกินไปเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปแย่งการทำงานของตับนะคะมันจะมีผลทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในตอนกลางคืนได้ถ้าเกิดว่าเราดื่มมากจนเกินไปเนี่ยทำให้น้ำตาลมันร่วงลงมาได้ก็จะมีอาการใจวิวใจสั่นเหงื่อแตกเพราะฉะนั้นก็ดื่มแต่พอดีแต่ถ้าดีที่สุดเลยก็คือน้ำเปล่านั่นเองก็ฝากเอาไว้นะคะเทคนิค3ข้อนี้นะคะข้อแรกก็คือปรับ IF ปรับเวลานะคะเอามื้อใหญ่นะคะมาเป็นมื้อกินเลี้ยงเลยส่วนมื้อเช้าก็เว้นไปได้ในวันนั้นเราก็ทานเป็นกลางวันเย็นหรือใครที่ทานวันละมื้ออยู่แล้วก็รวบมาเป็นมื้อเย็นมื้อเดียวเลยก็ได้ส่วนเทคนิคข้อที่2ก็เลือกทานกับนะคะที่เป็นโปรตีนให้มันมากกว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเทคนิคข้อ3น้ำเปล่าดีที่สุดแต่ถ้าต้องการจะดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถดื่มได้แต่อย่าปริมาณมากจนเกินไปแค่แก้ว2แก้วเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากดื่มน้ำอัดลมก็ไปซื้อที่เป็นโนชูก้ามาหรือว่าศูนย์แคลอรี่ก็ฝากไว้นะคะสำหรับ3เทคนิคนี้